สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถนนพระราม6นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจครับของกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปพ.เดินทางมายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการทวงคืนท่อก๊าซอย่างที่ทราบกันเรื่องนี้เป็นมหากาพย์ยาวนานนับ10ปีนะครับมีความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาถึงการส่งหนังสือจากสตง.ไปที่รัฐบาลในการติดตามทวงคืนท่อก๊าซแต่ดูเหมือนว่าเวลาผ่านไปยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับวันนี้ทางคปพ.ก็เลยต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อยื่นหนังสือทวงถามเรื่องนี้กันอีกครั้งเดี๋ยวเราจะไปพูดกับทางตัวแทนเครือข่ายคปพ.ที่เดินทางมาในวันนี้นะครับว่าเหตุผลกลไกที่จะต้องเดินทางมาและในกรณีของท่อก๊าซนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรเราควรจะต้องติดตามประเด็นอะไรต่อรวมไปถึงก่อนหน้านี้เรื่องของพรบ.สำคัญ2ฉบับพรบ.ปิโตรเลียมแล้วก็พรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านเช่นเคยนะครับท่านแรกอาจารย์ปันเทพผัวพงพันธ์และอีกท่านนึงนะครับคุณธีรชัยภวนาถนันทุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้ง2ท่านนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วขออนุญาตสวัสดีทั้ง2ท่านครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์ปันเทพก่อนครับการที่คปพ.มาที่นี่ในวันนี้เพื่อมายื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ติดตามเรื่องตอนนี้เรื่องท่อก๊าซเป็นยังไงครับคือที่จริงเรื่องพลังงานมีหลายเรื่องครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสำคัญเพราะว่าเรื่องพรบ.ปิโตรเลียมในขณะนี้เนี่ยอยู่ในชั้นกรรมาธิการแล้วก็ชัดเจนว่าทางคณะกรรมาธิการที่พิจารณากฎหมายเนี่ยกำลังจะส่งเรื่องคืนกลับไปยังคณะรัฐมนตรีซึ่งแปลว่าเรายังมีเวลาอยู่นะครับแต่ที่ยังไม่มีเวลาเนี่ยก็คือเรื่องที่เราจะมายื่นในวันนี้นะครับมี2เรื่องสำคัญเรื่องที่1การทวงคืนท่อก๊าซธรรมชาติซึ่งปรากฏว่าครั้งหลังสุดเนี่ยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนะครับส่งเรื่องทวงถามไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งคืนท่อก๊าซธรรมชาติให้ครบตามที่สตง.ได้มีการตรวจสอบนะครับซึ่งการส่งคืนเรื่องเช่นนี้นี่นะครับไม่ใช่เป็นการทักท้วงโดยปกติแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายรับรองเอาไว้ว่ารัฐบาลจะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองดำเนินการภายใน60วันนับแต่วันที่รับเรื่องนะครับซึ่งปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยื่นหนังสือต่อรัฐบาลวันที่24สิงหาคม2559นับไป60วันตามกฎหมายที่ต้องทำงานทำการดำเนินการให้แล้วเสร็จคือวันที่24ตุลาคม2559วันนี้วันที่29พฤศจิกายน2559เลยระยะเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้มาแล้ว30วันรวมเป็น90วันนั่นหมายถึงว่าไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินวันนี้เราจึงต้องมาทวงถามพร้อมกับข้อสังเกตถึงวิธีการบริหารจัดการในอนาคตหลังจากทวงคืนท่อก๊าซธรรมชาติกลับคืนมานะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งที่เราจะมายื่นในวันนี้นะครับเนื่องจากวันนี้จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วจะผ่านไป1เดือนแล้วจะมีใครที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่วันนี้คุณรสนาโตศิตรกูลจะขออนุญาตยื่นเรื่องพ่วงมาเพราะสัมพันธ์กันครับเพราะว่าการทวงคืนท่อก๊าซนั้นเป็นเรื่องว่าด้วยของการผูกขาดตามธรรมชาติแล้วก็กำลังจะมีการแปรรูปแบ่งกิจการการค้าน้ำมันในนาม PTTOR ออกจากบริษัทปตท.ขาดออกจากความเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับในประเด็นนี้ก็สำคัญมากเพราะเราได้รับบทเรียนที่แพงมากเกี่ยวข้องกับการได้รับทวงคืนทรัพย์สินกลับคืนมาจากการแปรรูปก็ดีมูลค่าทรัพย์สินต่ำกว่าที่ควรจะต้องเป็นก็ดีเนี่ยเป็นการเอาเปรียบรัฐแล้วก็เอื้อบริษัทจำกัดมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นะครับซึ่ง2เรื่องนี้จะมีการยื่นเรื่องในวันนี้แล้วก็คิดว่าจะเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้ติดตามผลในเรื่องนี้ต่อไปนะครับอาจารย์ครับเท่าที่ติดคปพ.ติดตามเรื่องท่อก๊าซมานับตั้งแต่ที่สตง.ยื่นหนังสือมารัฐบาลมีความเคลื่อนไหวอะไรเรื่องนี้บ้างไหมครับคือรัฐบาลเนี่ยโดยกฎหมายบังคับไว้อยู่แล้วว่าต้องมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเราทราบมาว่ารัฐบาลได้ส่งหนังสือไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นในฐานะผู้ที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายของฝ่ายรัฐบาลคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมตินะครับซึ่งเป็นคณะพิเศษเนี่ยยืนยันว่าการส่งคืนท่อก๊าซไม่ครบจริงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คปพ.ยื่นนั้นมีมูลอยู่จริงสิ่งที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนั้น
ป็นจริงแล้วก็ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งเรื่องไปยังศาลปกครองแล้วเหมือนกันว่ามีผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็มีมูลอยู่จริงแสดงว่าหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ2แห่งสำคัญคือผู้ตรวจการแผ่นดินกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นพ้องต้องกันว่าการส่งคืนท่อก๊าซไม่ครบเมื่อรวมกับที่ปรึกษากฎหมายของฝ่ายรัฐบาลคือคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันตรงกันรัฐบาลหมดข้ออ้างแล้วครับที่จะยืดเยื้อหรือดึงดันต่อไปต้องปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมิฉะนั้นจะอาจถูกดำเนินคดีความฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงในวันนี้เราจึงเชิญพี่น้องประชาชนบางส่วนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยมาร่วมกันยื่นจดหมายทวงคืนท่อก๊าซอย่างเป็นทางการอีกครั้งนับจากวันนี้ถ้ายังไม่มีการดำเนินการขั้นต่อไปก็จะต้องมีคำถามในเรื่องของการดำเนินคดีความต่อส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองต่อไปแปลว่าเราใกล้ความเป็นจริงเต็มทีแล้วในวันนี้นะครับครับรบกวนเรียนถามคุณธีรชัยบ้างนะครับเรื่องของท่อก๊าซครับหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำความเห็นมีการทำหนังสือส่งไปที่รัฐบาลว่าควรจะต้องดำเนินการได้แล้วในเรื่องนี้คุณธีรชัยมีความเป็นห่วงท่าทีของรัฐบาลที่ดูเหมือนว่าจะยื้อเวลาไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าขณะนี้นะครับในเรื่องของท่อก๊าซเนี่ยเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วถึงจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินการเนี่ยในแง่ของทางภาคประชาชนเนี่ยจะต้องดำเนินการในขั้นเด็ดขาดผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในฐานะที่ผมเองเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับผมให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมากเพราะว่าบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีบุคคลที่เป็นคณะรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมีหน้าที่นะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะต้องทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกฎหมายกำหนดไว้ว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติเรียบร้อยแล้วนะครับบุคคลที่ได้รับแจ้งเนี่ยต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในภายใน60วันเนี่ยหากว่าไม่ดำเนินการนี่มันทำให้กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ครับผมเลยได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแจ้งให้ท่านทราบว่าในฐานะที่กระทรวงการคลังเนี่ยมีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลให้ทรัพย์สินของประชาชนให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยกลับมาเป็นของกระทรวงการคลังเนี่ยอย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองจะถือว่าถ้าหากว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับถ้ายังไม่ได้รับคำตอบผมเองไม่มีทางเลือกอะว่าผมจะต้องถือว่ามีการละเลยมีการละเว้นนะแล้วผมคงจะต้องไปแจ้งความกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทำเรื่องร้องเรียนเข้าไปที่สำนักงานปปช.เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดไว้ว่าผมจะต้องดำเนินการนะครับเพียงแต่ว่าขอให้พ้นสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วดูว่ามีการดำเนินการทางฝั่งรัฐบาลอย่างไรหรือไม่อีกประการหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญในเรื่องของทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็คือว่าอย่างนี้ครับว่าทางกรมธนารักษ์นั้นเนี่ยนะครับมันมีข้อจำกัดทางกฎหมายนะของกรมธนารักษ์เองนะครับกรมธนารักษ์เขาบอกว่าเขาไม่สามารถรับโอนที่ดินซึ่งไม่มีขอบเขตชัดเจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ท่อก๊าซเนี่ยที่วางอยู่ในที่สาธารณะวางอยู่ในหาดทรายนะครับวางอยู่ในป่าเขาลำนาวไพรหรือวางอยู่ในท้องทะเลเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะออกโฉนดได้นะครับลักษณะอย่างนั้นเนี่ยที่ผ่านมาในกรมธนารักษ์เขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปรับโอนในส่วนนี้นะครับคือท่อก๊าซเนี่ยที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินบอกว่ายังโอนไม่ครบแล้วจะต้องมีการดำเนินการแล้วมีมูลค่าในรวมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 32,000 ล้านบาทครับตรงนี้นะครับนะฮะถ้าหากว่าลำรีคลางมองเห็นว่ากรมธนารักษ์นั้นเนี่ยไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะรับโอนทรัพย์สินเหล่านี้นะครับควรจะเสนอนะครับรัฐบาลเนี่ยเพื่อจัดตั้งองค์กรเฉพาะขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการโอน
เพื่อที่จะรองรับการโอนท่อก๊าซเนี่ยนะครับในส่วนที่กรมธนารักษ์รับโอนไม่ได้ไอ้นี่จะเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผมต้องการที่จะให้ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยรับทราบถึงปัญหานี้แล้วอาจจะมีข้อเสนอแนะไปที่ทางกระทรวงการคลังครับครับคุณธีรชัยครับขออนุญาตเพิ่มเติมถ้าเรื่องนี้กลายเป็นคดีความขึ้นมาเท่าที่คุณธีรชัยประเมินจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มไหนคนไหนและจะต้องมีรัฐบาลในอดีตร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ครับในส่วนของการไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นเนี่ยเท่าที่ผมได้ข้อมูลเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ยืนยันนะแต่ว่าผมได้ข้อมูลว่าทางสตง.เนี่ยนะครับได้มีการแจ้งมติอันเนี้ยไปให้แก่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในส่วนนี้นะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเนี่ยนะครับสี่บุคคลนี่ก็จะมีปัญหาแล้วล่ะนะครับและนี่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องยอมรับอย่างนี้ว่าถ้าปรากฏว่านะครับไอการโอนท่อนะครับที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับควรจะได้มีการโอนมานานแล้วนะครับ 32,000 ล้านเนี่ยควรจะได้มีการโอนมานานแล้วแต่มีการละเลยไม่ได้โอนไอ้ตรงนี้ก็เรียนตามตรงว่ามันจะต้องมีคนรับผิดชอบนะครับและคนรับผิดชอบคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในอดีตในขณะนี้นะครับทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านได้ร้องไปที่ศาลนะครับท่านได้ร้องไปที่ศาลเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยขึ้นมาระดับนึงแล้วทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยในการประชุมของท่านเนี่ยนะครับท่านก็ได้มีคำสั่งให้สตง.เนี่ยแจ้งเรื่องไปที่ปปช.เพื่อที่จะให้ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเหล่านี้ด้วยแล้วจะเป็นใครเนี่ยนะครับคงจะต้องมานั่งสางต่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องมหากาพย์มันเป็นเรื่องยืดยาวและบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นมีมากตัวผมเองในเดือนตามตรงว่าในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่อาจจะโดนด้วยนะแต่ว่าผมเองไม่ได้รับทราบเรื่องนี้แล้วก็ในระหว่างที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีการเสนอ เรื่องนี้นะครับให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เลยผมได้เลยร้อนตัวถึงได้มีหนังสือแจ้งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทราบในข้อ นี้นะครับแล้วก็แจ้งให้บุคคลต่างๆที่ทราบแต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบทางกฎหมายนั้นเนี่ยใครมีความรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องทำใจนะครับก็ต้องยอมรับไปครับในส่วนนี้จะรวมไปถึงเอกชนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ท่อก๊าซที่เป็นอำนาจมหาชนตลอดมาด้วยหรือเปล่าครับว่าต้องมีค่าปรับมีการทางแพ่งอะไรกันในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นประเด็นสำคัญใหญ่เลยล่ะที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับทางกระทรวงการคลังนี่จะต้องประสานงานกันเพื่อจะให้แน่ใจว่าประเทศชาติและประชาชนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมที่ถูกต้องและครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับคงจะเป็นโจทย์ใหญ่ละนะครับครับ อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญก็เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็จะไม่มาถึงวันนี้ได้เลยนะครับถ้าเราไร้ผู้ที่กล้าหาญในการยื่นในการทวงคืนท่อก๊าซนะครับซึ่งก็ต้องไม่ใช่แค่การทวงคืนท่อก๊าซแต่เป็นการคัดค้านการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนต้องยกเครดิตให้กับคุณรสนาโตสิตรกูลและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับซึ่งทั้งสองท่านคุณรสนาโตสิตรกูลแล้วก็คุณอิทธิบุญอ้นวงศามีบทบาทสำคัญในช่วงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้กว่าจะเราจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณรสนาให้ความเห็นในวันนี้หน่อยครับคือวันนี้ก็ถือว่าเรื่องมันก็เดินมามันเหมือนกับว่ามันน่าจะจบแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะคะต้องบอกว่ากรณีเรื่องการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าที่จริงเนี่ยถ้าแปรรูปโดยที่กิจการมีการแข่งขันกันได้ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรแต่ว่าส่วนที่คัดค้านก็คือการแปรรูปที่มีการถ่ายโอนเอาสาธารณสมบัติซึ่งมีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติมันก็จะทำให้บริษัทที่ถูกแปรรูปไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้รับโอนเอาสารสมบัติแล้วก็รวมทั้งอำนาจผูกขาดก็จะมีอำนาจเหนือกว่าเอกชนรายอื่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ต้องบอกว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยมาร้องคือทางมูลที่เพื่อผู้บริโภคกับคณะนะคะได้ร้องตั้งแต่ปี2549ซึ่งปีนี้ก็ครบ10ปีนะคะปี2550เนี่ยศาลตัดสินแต่ศาลบอกว่าพวกเรามาร้องเนี่ยหลังจากที่การปิโตรเลียมเนี่ยแปรสภาพเป็น
บมจ.ปตท.และอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มา5ปีก็เลยก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมากมูลค่าหุ้นก็สูงตอนนั้นรู้สึกจะ 890,000 ล้านศาลก็เลยเห็นว่าถ้าหากเพิกถอนการแปรรูปเหมือนกรณีกฟผ.อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วก็รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศท่านก็เลยไม่ได้สั่งให้มีการเพิกถอนแต่เนื่องจากการแปรรูปนั้นเนี่ยขัดต่อพระราชกฤษฎีกาทั้ง2ฉบับคือในเรื่องของการแบ่งแยกสารสมบัติออกจากสารเอาจากสมบัติอื่นที่สามารถแปรรูปได้เนี่ยไม่ได้มีการแยกข้อที่2เนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาว่าจะยุติการใช้อำนาจรัฐที่รับถ่ายโอนมาจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนั้นเมื่อไหร่ใช่ไหมศาลก็เลยสั่งว่าให้มีการยุติการใช้อำนาจรัฐแล้วก็ให้มีการแบ่งแยกสาธารณสมบัติของแผ่นดินออกมาทีนี้สิ่งที่ศาลเนี่ยได้อธิบายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในกฎหมายนะคะก็คือว่าสารสมบัติยกตัวอย่างเรื่องท่อซึ่งจริงๆไม่ใช่เฉพาะท่อน้ำมันไอ้ท่อก๊าซนะรวมไปถึงท่อน้ำมันด้วยท่านพูดถึงว่าระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อนะระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อนั้นเนี่ยท่านมองเป็นระบบไม่ได้มองเป็นส่วนๆแล้วก็ให้มีการแยกสิทธิในที่ดินสำหรับการวางปิโตรเลียมทางท่อเพราะนั้นจริงๆมันมี2ส่วนนะคือตัวที่ดินนั้นตัวหนึ่งที่ดินเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเรื่องของรัฐไปใช้อำนาจเวรคืนใช้อำนาจรอนสิทธิ์อันนี้มันต้องคืนให้รัฐทั้งในเรื่องของที่ดินด้วยกับส่วนของท่อก๊าซที่วางเป็นระบบแต่ถ้าหากว่าเป็นที่ดินที่เอกชนซื้อเนี่ยอาจจะไม่ต้องแต่ว่าท่อก๊าซนี่เป็นอีกส่วนนึงทีนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ศาลได้ตัดสินเมื่อวันที่14ธันวาคม2550เนี่ยก็มีการดำเนินศาลสั่งงี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4คือประกอบไปด้วย1คณะรัฐมนตรี2นายกรัฐมนตรี3รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและ4บมจ.ปตท.ศาลก็สั่งว่าให้4เจ้าเนี่ย4ผู้ถูกร้องทั้ง4เนี่ยไปแบ่งแยก3ข้อ1แบ่งแยกสารสมบัติของแผ่นดินออกมา2ให้แยกสิทธิที่ดินสำหรับการวางการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อและ3ให้แบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ที่เป็นอำนาจมหาชนเนี่ยออกจากอำนาจหน้าที่ของบริษัทปตท.ออกมานะฮะทีนี้3ข้อนี้รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สมัยนั้นก็เป็นยุครัฐประหารเหมือนกันยุคคมช.นะคะก็บอกว่ารับในคำพิพากษาอันนี้เลยนะพอรับปุ๊บเนี่ยก็เลยจะเป็นว่าให้มีการกำหนดว่าจะต้องแบ่งแยกอย่างไรศาลก็ทางครม.ก็เลยบอกว่า2-3 ข้อนะคะ1ให้กระทรวงการคลังและก็กระทรวงพลังงานไปทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีครม.สองให้สตง.เป็นผู้รับรองความถูกต้องในการแบ่งแยกทรัพย์สินซะก่อนสามถ้ามีกรณีที่มีการโต้แย้งว่าคำว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้ามีข้อโต้แย้งก็ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ชี้ขาดแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมีการแบ่งแยกทรัพย์สินเนี่ยสตง.ไม่ได้มีโอกาสเข้ามา รับรองว่าถูกต้องไม่ถูกต้องทีนี้เข้าแบ่งแยกเฉพาะท่อก๊าซบนบกแต่ท่อก๊าซในทะเลทั้งหมดไม่ได้คืนคแล้วก็รวมถึงท่อก๊าซอีกบางส่วนที่อยู่บนบกและที่จริงเนี่ยส่วนเนี้ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สตง.ก็ทวงมาตลอดเราก็พยายามฟ้องตลอดจนครั้งหนึ่งเนี่ยมีการฟ้องโดยมีประชาชน 1,455 คนเนี่ยเข้ามาร่วมฟ้องด้วยตอนนั้นเนี่ยศาลออกคำสั่งที่800/2557โดยสรุปว่าเรื่องที่พวกเราร้องว่าเขาไม่ได้ทำตามมติครม.นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีต้องไปว่ากล่าวกันเองแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ว่ากล่าวนะผ่านไป6เดือนพวกเราก็เลยทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและคณะเดิมๆนะฮะก็เลยมาร้องกับคตง.เพราะว่าในพ.ร.บ.การตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจที่จะบอกว่าหน่วยตรวจรับทั้งหลายคือหน่วยราชการเนี่ยมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมติครม.คำสั่งระเบียบหรือไม่ก
ก็เลยมาร้องที่นี่แล้วก็ในที่สุดวันที่10พฤษภาคมนั้นเนี่ยก็มีคำวิจัยออกมาว่ายังคืนไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นจากวันที่10พฤษภาคม2559ทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้มีการมีคำสั่งไปที่3หน่วยงานก็คือว่าไปที่ทางนายกมนตรีทางกระทรวงการคลังแล้วก็ปตท.นะคะว่าขอให้มีการคืนทรัพย์สินส่วนที่ยังไม่ครบภายใน60วันทีนี้จดหมายเนี่ยไปถึงเมื่อวันที่24สิงหาคมเพราะฉะนั้นมันก็จะครบในเวลาวันที่24ตุลาคมแต่นี่ก็เลยมาจนถึงพฤศจิกายนแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ายังไม่มีการดำเนินการแต่ประการใดเพราะนั้นวันนี้พวกเราก็เลยจะมาทวงถามเรื่องนี้นะคะพี่รัศนามีความคาดหวังความการมายื่นหนังสือในวันนี้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยสตง.หรือว่าคตง.เองก็ทำได้แค่ส่งหนังสือทวงถามแต่ว่าเหมือนจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นอ๋อที่จริงเนี่ยการไม่ปฏิบัติเนี่ยมันมีโทษนะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยคนถ้าไม่ได้สนใจเรื่องกฎหมายเพราะยังมีอำนาจอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่สนใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมดอำนาจแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะตามมาเพราะว่ามันมีตัวอย่างเยอะนะคะที่รัฐมนตรีเนี่ยที่เซ็นอะไรต่อไม่อะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยในที่สุดก็ไปอยู่ในคุกก็มีนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของข้าราชการหลายคนเนี่ยข้าราชการก่อนหน้านี้ถลายติดคุกไป10กว่าปีใช่ไหมฮะที่มาจากอะไรธนาคารกรุงไทยอะไรเนี่ยที่ไปให้กู้แบบมั่วๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องสมบัติของแผ่นดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีความสำคัญแล้วก็ใครก็ตามที่คิดว่าไม่มีปัญหาอยู่ไปได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้พวกเราก็คิดว่าตามมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็จะตามไปเรื่อยๆครับผมขออนุญาตนะครับให้คุณรัศนาเซ็นอย่างเป็นทางการในหนังสือที่จะยื่นต่อประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทุกท่านนะครับมีหลายฉบับพลิกไปเลยครับด้านหลังเนี่ยครับแล้วก็ในระหว่างที่เรารอนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปยื่นที่ประธานที่หน้าสำนักงานตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตจะเรียนว่ามีพี่น้องประชาชนมาวันนี้หลายท่านจะขออนุญาตให้เข้าชื่อด้วยนะครับก็ขออนุญาตกล้องมาสแกนนิดนึงนะครับวันนี้มีใครมาบ้างนะครับมาจากจังหวัดสุโขทัยนะครับมาจากจังหวัดตราดจังหวัดตากด้วยแล้วก็โคราชกาญจนบุรีแล้วก็อุดรธานีนครศรีธรรมราชนะครับอุบลราชธานีนะครับมากันหลายท่านในวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ลงนามนะครับร่วมลงนามประวัติศาสตร์ในการทวงคืนท่อก๊าซกับเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปแล้วเพราะว่าทราบมาว่าทางผู้ว่าการพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วคำถามสั้นๆก่อนที่เราจะตัดเข้าเบรกครับอาจารย์หลายคนมองว่าการเคลื่อนไหวช่วงนี้ไม่เหมาะสมอาจารย์คิดเห็นยังไงครับไม่เหมาะสมคงไม่ได้นะครับถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าเราได้ทำการอดกลั้นอย่างถึงที่สุดในช่วงเหตุการณ์การสวรรคตแต่ถ้ารัฐบาลดำเนินการนะครับเราไม่ต้องมาทำหนังสือทวงถามเลยแต่เมื่อรัฐบาลไม่ดำเนินการและระยะเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเรามามีหน้าที่ในการทวงถามนะครับในช่วงเดือนกว่าเราก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถ้ารัฐบาลดำเนินการตามกฎหมายเราก็คงไม่ต้องมายื่นหนังสือในวันนี้นะครับจึงถือเป็นความจำเป็นแล้วก็เป็นความจำเป็นทางกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยถ้าช้ากว่านี้ก็ไม่มีโอกาสทวงถามตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตัดกลับเข้าไปที่สตูดิโอที่สถานีกันสักครู่นะครับแล้วเตรียมความพร้อมที่นี่แล้วจะกลับมาที่สตง.ที่นี่อีกครั้งครับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริพระราชทานไว้ว่าการควบคุมและตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติผู้ทำงานนี้ต้องตระหนักแน่แก่ใจอยู่เป็นนิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนด้วยความอุตสาหะพยายามด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความละเอียดถี่ถ้วนระมัดระวังอย่างเต็มที่เพ
ี้ไม่ให้เกิดความพังพราดเสียหายและให้มั่นใจได้ว่าการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้เป็นไปโดยบริสุทธิ์และบังเกิดผลเป็นประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังนั้นผมจึงขอถือโอกาสนี้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะที่ท่านทั้งหลายก็เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินเช่นเดียวกันแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ได้ให้เกียรติให้ความไว้วางใจที่จะมามอบเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะที่เกี่ยวข้องกับการเงินแผ่นดินเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพวกเราข้าราชการสตง.จะได้ไปทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบที่ดีของประชาชนก็ขอน้อมรับเอาไว้เพื่อจะได้เอาไปดำเนินการในลำดับแรกนั้นนะครับก็จะขอถือโอกาสนำเรียนว่าตั้งแต่ที่ท่านรสนาและคณะก็แล้วกันนะครับที่ได้มามอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทวงคืนท่อก๊าซนะครับคำว่าทวงคืนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านรสนานั้นจะเอาท่อก๊าซที่มีฝังไว้แล้วเนี่ยเอามาลื้อหรือว่าเอามาคืนเป็นท่อนๆ อะไรทั้งนั้นแต่หมายถึงเป็นการทวงคืนสิทธิของประชาชนในฐานะเจ้าของท่อนะครับซึ่งการปิโตรเลียมได้เป็นหน่วยงานองค์กรมหาชนแล้วก็จะต้องแบ่งสิทธินั้นคืนกลับมายังประชาชนเจ้าของนะทั้งหมดนะโดยการคืนให้กระทรวงการคลังนะครับอันนั้นเราก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็มีการตรวจสอบตามที่เคยมีมติครม.ครั้งหนึ่งหลังจากที่มีคำพิพากษาให้ครม.นายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและปตท.เนี่ยไปร่วมกันแบ่งแยกแล้วโดยมติครม.ในสมัยนั้นก็มอบหมายให้มีการไปดำเนินการโดยที่กระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานแล้วก็สตง.เนี้ยมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบรับรองตัวเลขของการมูลค่าค่าท่อที่เป็นทรัพย์สินทางสตง.ก็ได้มีการตรวจสอบตัวเลขของทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่เป็นระบบของท่อทั้งหมดทั้งสายนะที่ไม่อาจจะแบ่งแยกได้นั้นมีมูลค่าที่เห็นว่าปตท.นั้นมีการไปขอให้ศาลบังคับไว้เพียง 14,000 ล้านบาทเศษนั้นยังไม่ครบถ้วนนะครับเราก็มีความเห็นไปยังหัวหน้าคณะคสช.เพื่อให้มีการดำเนินการใหม่ในเรื่องนี้แล้วทางคสช.เองนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปหาลือกฤษฎีกาตามแนวทางมติครม.เดิมนะครับก็ได้ข้อยุติออกมาแล้วณขณะนี้ว่าการคืนท่อนั้นต้องคืนเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้มีการไปตกลงกันระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานรวมทั้งสตง.ซึ่งล่าสุดทางคณะรัฐบาลโดยครม.นั้นก็ได้มีมติอย่างชัดเจนว่าให้กระทรวงการคลังกับสตง.ไปหารือกันแล้วล่าสุดรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับท่านนายกก็มอบหมายให้ท่านรองนายกนะครับวิษณุเครืองามจัดให้มีการประชุมร่วมหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานปตท.ในเบื้องต้นนี้ก็พอมีข้อตกผลึกแล้วครับว่าต้องดำเนินการตามมติครม.ครั้งล่าสุดที่รัฐบาลให้กระทรวงการคลังและสตง.ไปตกลงหารือเพื่อนำกลับมาเสนอครม.อีกครั้งหนึ่งล่าสุดเราทางสตง.กับกระทรวงการคลังก็ได้ตกผลึกนะครับทางกระทรวงการคลังยอมรับในตัวเลขของสตง.แล้วรับว่าจะรายงานเข้าครม.ในเร็ววันนี้นะหลังจากที่เรามีพิธีการต่างๆที่สำคัญนะก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะไม่ล่าช้าจากนี้ไปนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งซึ่งขอถือโอกาสในการที่ต้อนรับประชาชนเจ้าของเงินแผ่นดินที่ให้ความใส่ใจนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมาถึงสตง.นะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้นำเรียนสรุปให้ทราบว่าตัวเลข 32,000 ล้านบาทเศษเนี่ยที่ทางสตง.ได้เห็นพ้องร่วมกันกับทางกระทรวงทางจะรายงานครม.นั้นตัวเลขตัวนี้จะไม่กระทบอะไรกับงบการเงินของปตท.เลยนะจะไม่มีใครกล่าวอ้างหรือไม่สบายใจได้ว่าการที่มีการยอมรับตัวเลขนี้เนี่ยจะกระทบกับฐานะการเงินของปตท.แต่อย่างใดเพราะเป็นการปรับบัญชี
ป็นการปรับปรุงบัญชีในตัวเลขนะฮะจากทรัพย์สินประเภทที่ปตท.เป็นเจ้าของเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินประเภทที่ต้องไปเสียค่าเช่านะมันก็ยังมีมูลค่าในบัญชีเหมือนเดิมโดยไม่กระทบนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้จะไม่กระทบทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหุ้นส่วนมูลค่าหลังจากที่มีการปรับบัญชีแล้วปตท.ก็ต้องยอมรับความจริงที่จะต้องไปจ่ายค่าเช่าเพิ่มย้อนหลังและก็จ่ายค่าเช่าเพิ่มเดินหน้าต่อไปนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตัวเลขที่จะต้องไปจ่ายเพิ่มนั้นทางสตง.ในฐานะผู้สอบบัญชีก็ดูตัวเลขแล้วนะครับว่าจะไม่กระทบกับฐานะใดๆเพราะว่ากำไรของปตท.นั้นมีมูลค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มบ้างนะครับก็เพียงเล็กน้อยก็ไม่น่าจะไปกระทบอะไรกับราคาหุ้นหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับทีนี้ประเด็นต่อตรงที่ว่าจะกระทบกับความน่าเชื่อถือของตลาดหุ้นไหมในส่วนของสตง.ก็ได้ร่วมกันพิจารณากับกระทรวงการคลังแล้วก็เห็นว่าไม่น่าจะกระทบเพราะว่าโดยหลักแล้วในทางสากลเนี่ยคนที่จะมาลงทุนในตลาดเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขามุ่งเน้นถึงองค์กรธรรมาภิบาลคือองค์กรใดก็ตามที่เน้นในเรื่องคุณธรรมในเรื่องจริยธรรมในเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้รวมๆแล้วเรียกว่าบรรษัทภิบาลแล้วไซด์เนี่ยคนที่จะอยู่ในการซื้อขายหุ้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญเพราะงั้นหน่วยงานของประเทศไทยเรามีองค์กรธรรมาภิบาลอย่างเช่นปตท.ที่เขาจะต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มขึ้นนั้นก็จะไม่กระทบกับเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองในแง่หลักการของนานาอารยประเทศแล้วเนี่ยย่อมจะต้องคำนึงถึงธรรมาภิบาลทุกวันนี้เนี่ยที่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราดีขึ้นเนี่ยในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในการปฏิรูปบ้านเมืองนี้นะครับเราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าภาพลักษณ์ในเรื่องธรรมาภิบาลความโปร่งใสดีขึ้นกว่าในยุคก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของการตรวจสอบในภาคประชาชนที่มีองค์กรเครือข่ายต้านคอร์รัปชันองค์กรหลากหลาย NGO หลากหลายที่เป็นองค์กรตรวจสอบบวกกับผนึกกำลังกับองค์กรตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสตง.ปปช.หรือแม้กระทั่งรัฐบาลที่ตั้งคตช.ตั้งสอตช.นะขึ้นมาตรวจสอบในเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มข้นนะแล้วก็มีการทำให้ประหยัดงบประมาณนำไปสู่การพัฒนาประเทศในด้านอื่นนะอย่างคตร.เนี่ยก็ปีหนึ่งที่ผ่านไปหลังจากเปลี่ยนแปลงการเมืองเนี่ยก็ประหยัดไปประมาณ 3-4 พันล้านนะครับในส่วนของสตช.ก็ได้มีการดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในข่ายไม่โปร่งใสไม่ธรรมาภิบาลหรือทุจริตเนี่ยก็มีการใช้มาตรา44นะอย่างน้อยเนี่ยที่ผ่านมา 4-5 บัญชีแล้วนะครับอันนี้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจในทางสังคมที่จะสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นนะครับก็เลยถือโอกาสตอนนี้นำเรียนนะครับทีนี้ในระหว่างนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องสบายสบายนะครับไม่ต้องยกก็ได้นะครับนะครับวางลงบ้างก็ได้นะครับปล่อยวางนะครับให้สตง.เราได้ทำหน้าที่นะครับในฐานะองค์กรอิสระที่มีบทบาทหน้าที่ในการรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับครับอันนี้ก็ขอนำเรียนแล้วก็ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรที่จะเสนอแนะนำสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเราก็ยินดีน้อมรับไปสู่การทำหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินครับครับขอบพระคุณครับสำหรับท่านเมื่อก็วางร่างก็ได้นะลีลาวิโรฒภาคนะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกระผมนายปานเทพภพพันธ์นะครับผู้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยพร้อมด้วยคุณธีรชัยภูวนาถอรุบาลนะครับคุณรสนาตัวสิตรกูลคุณอิทธิบุตรอ้นวงศามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและพี่น้องประชาชนที่ห่วงใยชาติบ้านเมืองในการทวงทรัพย์สินของชาติกลับคืนมาขออนุญาตกราบขอบพระคุณคุณพิสิทธิ์นะครับที่ได้กรุณาอธิบายความคืบหน้าในการทวงคืนทรัพย์สินของแผ่นดินกลับคืนมาและขออนุญาตกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้ข้าราชการที่เป็น
ข้าราชการใหม่เข้ามาร่วมสังเกตการและร่วมเป็นสักขีพยานในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในฐานะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในวันนี้อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ท่านได้ชี้แจงแล้วนะครับพวกกระผมในฐานะประชาชนยังคงมีความห่วงใยต่อประเด็นเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องมายื่นหนังสือในวันนี้นะครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2559เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยขออนุญาตนำเสนอส่งหนังสือการทวงคืนทรัพย์สินของรัฐจากการแปรรูปบริษัทปตท.จำกัดมหาชนซึ่งกราบเรียนมายังท่านประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทุกท่านและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามที่นางสาวรสนาโตสิตรกูลมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและประชาชนอื่นได้ร่วมกันร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ได้มีการว่ากล่าวกันเองตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่800/2557ในกรณีที่การแปรรูปของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ยื่นรายงานการคืนทรัพย์สินต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่25 ธันวาคม 2551นั้นไม่ได้ส่งรายงานการโต้แย้งของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เห็นว่าการคืนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนต่อศาลปกครองสูงสุดและเมื่อมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายในการตีความก็ไม่ได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจึงเป็นการยื่นรายงานเท็จต่อศาลปกครองสูงสุดเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่18 ธันวาคม 2550และขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18 ธันวาคม 2550ว่าได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการแบ่งแยกสาธารณสมบัติของแผ่นดินถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ต่อมาเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2559ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ราชูธรรมประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและนายพิสิทธิ์ลีลาวิโรภาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้แถลงข่าวแจ้งมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44, 46, และ 15แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542สรุปความได้ว่าขอให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนดำเนินการส่งมอบท่อก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่ามากกว่า 32,000 ล้านบาทกลับคืนแก่กระทรวงการคลังและให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้ครบถ้วนต่อไปภายใน60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและมีมติเห็นชอบส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือแจ้งมติดังกล่าวข้างต้นต่อคณะรัฐมนตรีวันที่24 สิงหาคม 2559คณะรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานรับตรวจจึงมีหน้าที่ในการแจ้งผลการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ทราบภายใน60 วันนับ60 วันตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา44 วรรคแรกแห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542ดังนั้นวันสุดท้ายที่คณะรัฐมนตรีจะต้องแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวภายใน60วันคือต้องแจ้งผลการดำเนินการภายในวันที่24 ตุลาคม 2559เมื่อวันนี้เป็นวันที่29 พฤศจิกายน 2559อันเป็นเวลานานกว่า90 วันแล้วนับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีอันเป็นระยะเวลาที่ล่วงเลยนานกว่า60 วันตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา44แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน2542โดยไม่ได้ปรากฏความชัดเจนว่าคณะรัฐมนตรี
ได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่อย่างใดจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประกอบกับเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดในการรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปภ.จึงขอร้องเรียนต่อท่านประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมของคณะรัฐมนตรีในการทวงคืนทรัพย์สินท่อก๊าซธรรมชาติซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 32,000 ล้านบาทให้กลับคืนมาเป็นของรัฐและเนื่องจากยังไม่มีการดำเนินการใดๆให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามพรบตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา44แห่งพรบว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542จึงขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดำเนินการและดำเนินคดีความต่อบุคคลคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา17 63และ64ตามพรบว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน2542และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพรบความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2502มาตรา11ต่อไปประการที่2กรณีที่ศาสตราจารย์ศรีราชาวงศารยางกูลประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยนายรักษาเกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แถลงข่าวเมื่อวันที่4เมษายน2559กรณีการไม่คืนท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและนำท่อก๊าซซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินไปแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งได้ดำเนินการฟ้องร้องกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและอื่นๆรวมผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน11รายต่อศาลปกครองกลางแล้วเพราะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ธันวาคม2550ทั้งนี้มติผู้ตรวจการแผ่นดินได้ระบุเอาไว้ว่ากระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจะต้องดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินและโอนทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยให้กระทรวงการคลังตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่30กันยายน2544จำนวน 68,569 ล้านบาทแต่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้คืนไปแล้ว 16,175 ล้านบาทดังนั้นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนยังคงต้องโอนทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลังอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 52,393 ล้านบาทและยังต้องรวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดจากการใช้ทรัพย์สินของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้แก่ที่ดินอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นและสิทธิหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้อาศัยใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนดให้ครบต่อไปอีกด้วยจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังมีตัวเลขในการทวงคืนทรัพย์สินของรัฐให้กลับคืนมาจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนั้นยังไม่เท่ากันโดยผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าต้องคืนทรัพย์สินกลับคืนมาอีกไม่ต่ำกว่า 52,393 ล้านบาทในขณะที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าต้องคืนทรัพย์สินกลับคืนมา 32,000 ล้านบาทดังนั้นมติผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ายังมีทรัพย์สินที่ต้องนำคืนกลับมามากกว่ามติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินระบุเอาไว้อีกกว่าถึง 20,000 กว่าล้านบาทจึงขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบตรวจทานประสานงานกับผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามทรัพย์สินส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้แถลงข่าวเอาไว้เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2558เพื่อให้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโอนคืนทรัพย์สินที่ควรตกเป็นของรัฐกลับคืนมาให้ครบถ้วนต่อไปประการที่3เนื่องจากท่อก๊าซที่ได้กลับคืนมาก่อนหน้านี้ได้มีการทำสัญญาให้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเป็นผู้เช่าซึ่งปรากฏต่อมาว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบของค่าผ่านท่อของการใช้ก๊าซธรรมชาติทุกประเภท
ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้ประกอบการผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติจะต้องมีต้นทุนค่าผ่านท่อในการใช้ก๊าซธรรมชาติให้เป็นผลประโยชน์ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันทั้งนี้เมื่อวันที่3มิถุนายน2551กรมธนารักษ์ในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลังได้ลงนามสัญญาให้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเช่าท่อก๊าซธรรมชาติเป็นเวลา30ปีนับแต่วันที่1มกราคม2551ถึง31ธันวาคม2580ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบว่าภายหลังจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่14ธันวาคม2551ให้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคืนท่อก๊าซแก่กรมธนารักษ์นั้นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแล้วบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ชำระค่าเช่าท่อก๊าซธรรมชาติย้อนหลังให้กรมธนารักษ์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2544ถึงวันที่31ธันวาคม2550เป็นเงิน 1,330 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจำนวนเงินอีก226ล้านบาทรวมเป็นเงินประมาณ 1,596 ล้านบาทเท่านั้นในขณะที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้เรียกเงินค่าเช่าท่อก๊าซจากเอกชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นต้นทุนของผู้ใช้ไฟทั้งประเทศในช่วงเวลาเดียวกันถึง 137,176 ล้านบาทการกำหนดสัญญาจากค่าเช่าระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกับกรมธนารักษ์เมื่อวันที่3มิถุนายน2551บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำท่อก๊าซที่ได้เช่ามานั้นไปสร้างรายได้มากกว่าที่จ่ายให้กรมธนารักษ์ถึง85เท่าตัวหรือคิดเป็นการทำกำไรส่วนต่างสูงถึง 8,495% เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าเช่าท่อก๊าซที่จ่ายให้กับกรมธนารักษ์เพียง 1,596 ล้านบาทเท่านั้นจึงขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาตรวจสอบว่าเงินส่วนต่างระหว่างค่าเช่าท่อก๊าซระหว่างวันที่1ตุลาคม2554ถึงวันที่31ธันวาคม2544ถึงวันที่31ธันวาคม2550จำนวน 135,580 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยจนถึงปัจจุบันควรจะตกเป็นเงินที่ตกเป็นของกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังหรือไม่ในขณะเดียวกันการที่กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังลงนามในสัญญาท่อเช่าท่อก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนวันที่3มิถุนายน2551นั้นได้ระบุค่าเช่าเพียงปีละ400ล้านบาทแต่ไม่เกิน550ล้านบาทในขณะที่บริษัทปตท.มีรายได้จากค่าผ่านท่อปีละ 2,000 ล้านบาทในปี2552 20,000 ล้านบาทขออภัยนะครับมีรายได้จากค่าผ่านท่อปีละ 20,000 ล้านบาทในปี2552บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้นำท่อที่มีการแปรรูปเมื่อปี2554ซึ่งตัดค่าเสื่อมหมดแล้วแต่อายุการใช้งานของท่อก๊าซดังกล่าวพบว่ามีอายุการใช้งานได้มากกว่าที่เคยประเมินไว้จาก25ปีเป็น40ปีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจึงให้2บริษัทประเมินมูลค่าท่อก๊าซใหม่และได้มูลค่าเพิ่มขึ้นระหว่าง 1,500 ล้านถึง 1,200 ล้านบาทบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจึงใช้เป็นข้ออ้างนำไปขอปรับขึ้นราคาค่าผ่านท่อก๊าซและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กกพ.รับรู้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 ล้านบาทจึงอนุมัติให้ขึ้นค่าผ่านท่อได้อีกหน่วยละ2บาทต่อล้าน BTU ทำให้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ล้านบาทภายในปีเดียวจึงขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาว่าสัญญาค่าเช่าระหว่างกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังลงนามในสัญญาเช่าท่อก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนวันที่3มิถุนายน2551นั้นเป็นราคาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่
นอกจากนั้นขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบวิธีการลงบัญชีของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการลงบัญชีทรัพย์สินที่จากเดิมเป็นท่อก๊าซธรรมชาติเป็นสินทรัพย์ถาวรในกลุ่มที่ดินอาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีตัวตนแต่เมื่อศาลตัดสินแล้วกลับใช้วิธีเพียงย้ายทรัพย์สินในมูลค่าเต็มจำนวนเท่ากันให้เป็นสิทธิการเช่าหรือสิทธิการใช้ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนลงในบัญชีของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะนอกจากมูลค่าทรัพย์สินเต็มจำนวนทั้งหมดเหล่านั้นจะไม่ใช่เป็นของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแล้วบริษัทปตท.จำกัดมหาชนก็จ่ายค่าเช่าเป็นรายปีโดยไม่ได้มีการจ่ายเงินงวดเดียวเพื่อขอสิทธิการเช่าทั้งหมดเหมือนกับการเซ้งแต่ประการใด 4. ขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีว่าสมควรหรือไม่ที่ทรัพย์สินที่เป็นท่อก๊าซธรรมชาติเหล่านี้จำเป็นต้องมีเจ้าภาพในการถือครองกรรมสิทธิ์และบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการเปิดการแข่งขันเพื่อให้เกิดการซ่อมบำรุงและการบริหารจัดการท่อก๊าซและประโยชน์อื่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนจะต้องเตรียมตัวในการรองรับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่กำลังจะทยอยหมดอายุสัมปทานลงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565เป็นต้นไปจึงขอให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาให้คำแนะนำต่อรัฐบาลในการตราพระราชกฤษฎีกาจะตั้งองค์การท่อก๊าซธรรมชาติซึ่งสามารถพัฒนาเป็นบรรษัทพลังงานแห่งชาติภายหลังเพื่อมาถือครองทรัพย์สินเพื่อมีเจ้าภาพในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดในการดูแลทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยขออนุญาตนะครับในวันนี้จะขออนุญาตส่งมอบเอกสารไปชิ้นแรกก่อนนะครับนี่เป็นวาระที่1 นะครับครับเรื่องที่2ขออนุญาตว่าเป็นเรื่องเพิ่มเติมที่ต่อยอดจากหนังสือในวันนี้และมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกโดยตรงนะครับขออนุญาตนะครับครับก่อนที่จะดำเนินการเรื่องต่อไปผมก็ต้องกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงครับผมลืมเรียนไปว่าเนื่องจากวันนี้ห้องประชุมเราเนี่ยกำลังฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่แล้วก็มีการประชุมคตง.แล้วก็มีการประชุมคณะอนุต่างๆแล้วก็เนื่องจากสถานที่สตง.ข้างบนเนี่ยมันไม่มีห้องว่างที่เราจะเคลียร์ได้ทันก็เลยทำให้ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องลำบากนะมีการต้อนรับอาจจะไม่เหมาะสมไปบ้างนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณในความร่วมมือครับเพราะผมเข้าใจว่าพวกเรามีอุดมการณ์มีแนวทางเดียวกันเราไม่ได้มาประท้วงใครแต่เรามาเพื่อจะมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของประชาชนที่ควรจะต้องมีการแบ่งแยกให้มันถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตรงกันครับเพราะฉะนั้นในการนี้ก็จะขอถือโอกาสในเรื่องแรกนี้ก่อนนำเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวทางที่ทางสตง.กำลังดำเนินการเนี่ยก็สอดรับกันนับแต่ที่พ.ศ.ท.ได้รับหนังสือจากสตง.นะครับในโอกาสแรกที่เข้ามาบริหารก็มีมาตรการมีวิธีการดำเนินการนับแต่เรื่องที่ให้สตง.เป็นตัวแทนประชาชนในการหาลือกิจการเพื่อตกผลึกในเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการคืนท่อแก๊สทั้งระบบแล้วก็สุดท้ายก็มีมติครม.จนกระทั่งขณะนี้ก็ใกล้จะตกผลึกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยทางสตง.ก็จะนำไปประกอบในการพิจารณาดำเนินการให้สอดรับกับเจตนารมณ์ของท่านพ่อแม่พี่น้องที่นำเสนอมาแต่ในชั้นแรกก็ต้องเรียนว่าในลำดับแรกที่สตง.จะดำเนินการก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ย 32,000 ล้านบาทที่มีการตรวจสอบมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดการเรื่องนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียในชั้นหนึ่งก่อนแล้วส่วนที่แตกต่างนั้นทางสตง.ก็จะนำเอาความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยไปประกอบการตรวจสอบแล้วก็ไปเสนอเป็นความเห็นต่อไปนะครับก็ตอนนี้ขณะนี้ก็ต้องเรียนว่า
ก็ขอเรียนยืนยันว่าสิ่งที่มีการตรวจสอบมาแล้วสตง.ยังยืนยันในหลักการเดิมที่จะให้มีการคืนเสียให้ครบถ้วนแล้วก็จัดเก็บเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบหรือทำให้ประชาชนขาดประโยชน์ไปนะครับส่วนที่ข้อมูลใหม่ที่ให้มาทางสตง.ก็จะตรวจอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของประโยชน์พ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ของการรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินนะทางสตง.ยังประกาศยืนยันในหน้าที่อย่างชัดเจนว่าเราจะรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแนวทางพระราชดำรินะครับตามอำนาจหน้าที่ของสตง.อย่างเต็มที่ครับขอให้มอบหน้าที่ตรงนี้ให้ไว้กับทางสตง.แทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับครับทางสตง.อาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์ไปนิดนึงนะครับก็อาจจะทำให้ท่านไม่ทราบความคืบหน้าก็เลยทำให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้องมาติดตามก็ต้องกราบขออภัยนะครับแต่เราไม่มีเจตนาให้ท่านต้องลำบากแล้วผมก็เชื่อว่าหลังจากที่ท่านได้รับฟังตรงนี้แล้วก็จะพอเป็นที่เข้าใจครับแล้วเราจะน้อมนำเอาสิ่งที่ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นนี้ไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์หลักการอย่างเต็มที่ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งครับที่ขอน้อมรับไว้ไปดำเนินการแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผู้ว่าการตรวจสอบนะครับระดับที่2เป็นเรื่องที่ต่อยอดจากเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องทรัพย์สินจากปตท.ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างที่สำคัญมากที่จะโยงไปสู่การแบ่งแยกบริษัทลูกการขายน้ำมันหรือที่เรียกว่า PTTOR นะครับในชั้นนี้ขออนุญาตให้คุณรัศนาโตสิทธิ์ตระกูลได้อ่านจดหมายที่จะยื่นในวันนี้ครับเรียนเชิญครับคือเรื่องที่2นี่นะคะเป็นเรื่องที่จะขอให้ทางปตง.สปง.นะคะได้ตรวจสอบนี่นะเป็นเรื่องมติเห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเรียนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่โดยโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันรวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าวตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทปตท.ธุรกิจค้าปลีกจำกัดและการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด PTTOR เพื่อดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกก่อนที่จะนำหุ้นสามัญ PTTOR เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบมจ.ปตท.จะถือหุ้นในบริษัทนี้ไม่เกินร้อยละ50เพื่อไม่ให้บริษัทใหม่นี้มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจนั้นข้าพเจ้าในฐานะประชาชนคนไทยที่มีหน้าที่รักษาประโยชน์ของแผ่นดินมีความเห็นเกี่ยวกับมติคณะกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนข้างต้นดังนี้ 1. มติดังกล่าวมีความประสงค์ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ให้รัฐมีส่วนในการเป็นเจ้าของกิจการใหม่ลดลงซึ่งธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นธุรกิจที่มีกำไรที่แน่นอนมาจากโครงสร้างราคาขายน้ำมันในประเทศส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นกำไรจากค้าปลีกอื่นๆในสถานีจำหน่ายน้ำมันเช่นกาแฟร้านสะดวกซื้อเป็นต้นทั้งนี้หากพิจารณาการประกอบการที่ผ่านมาจะพบว่ามีกำไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเมื่อมติดังกล่าวกำหนดให้รัฐมีส่วนในการเป็นเจ้าของลดลงกล่าวคือบมจ.ปตท.ที่รัฐถือหุ้นอยู่ร้อยละ51เดิมถือหุ้นในบริษัท PTTOR ร้อยละ100แต่เมื่อทำ IPO ในตลาดหลักทรัพย์บมจ.ปตท.จะถือหุ้นในบริษัท PTTOR ไม่เกินร้อยละ50ทำให้รัฐถือหุ้นในบริษัท PTTOR เพียงร้อยละ25โดยประมาณย่อมทำให้ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่โอนไปและรายได้หรือกำไรที่จะเข้ารัฐลดลงไปด้วยจึงถือได้ว่ามติดังกล่าวทำให้รัฐได้รับความเสียหายจากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและรายได้ที่พึงได้รับจากการดำเนินกิจการ2การโอนย้ายสินทรัพย์ตามมติดังกล่าวซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดเผยว่ามีสินทรัพย์ใดบ้างนั้นข้าพเจ้ามีความเห็นใน2ประเด็นคือประเด็นที่1สินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จะโอนไปตามมูลค่าบัญชีอาจจะไม่ใช่มูลค่าที่แท้จริงแต่เป็นมูลค่าที่น้อยกว่าความเป็นจริงดังมีตัวอย่างให้เห็นเป็นประจักษ์ในอดีต
ที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโอนทรัพย์สินที่เป็นท่อก๊าซธรรมชาติในมูลค่าทางบัญชีเพียงประมาณ 46,000 ล้านไปให้แก่บมจ.ปตท.ในปี2544แต่ในปีพ.ศ.2552บมจ.ปตท.ได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นใหม่มีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาททั้งที่ทรัพย์สินนั้นมีการหักค่าเสื่อมลงทุกปีและไม่มีการลงทุนเพิ่มแต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินนั้นแต่ความเป็นเจ้าของของรัฐหรือกระทรวงการคลังขณะเป็นปตท.รัฐเป็นเจ้าของทรัพย์สินร้อยละร้อยแต่เป็นบมจ.ปตท.รัฐเป็นเจ้าของเพียงร้อยละ51เท่านั้นดังนี้จะเห็นได้ว่าการโอนทรัพย์สินตามมูลค่าบัญชีขณะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจไม่ใช่การโอนทรัพย์สินตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้นมีข้อพิจารณาว่าเป็นการโอนทรัพย์สินที่เจตนาทุจริตเบียดบังเอาทรัพย์สินของรัฐที่มีไปให้แก่เอกชนโดยมิชอบหรือไม่และโดยมูลค่าทรัพย์สินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงย่อมทำให้รัฐเสียหายเสียประโยชน์ที่แท้จริงในมูลค่าทรัพย์สินนั้นประเด็นที่สองเนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมติคตง.วันที่10พฤษภาคม2559ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามมติคตง.ที่ว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนแบ่งแยกทรัพย์สินไม่เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ฟ.35/2550และมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ธันวาคม2550การจัดทำบันทึกการแบ่งแยกทรัพย์สินไม่ชอบด้วยกฎหมายการเสนอรายงานสรุปการดำเนินงานตามคำพิพากษาโดยแจ้งเนื้อหาที่เป็นเท็จในสาระสำคัญและปกปิดข้อเท็จจริงในสาระสำคัญที่จะต้องรายงานต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ฟ.35/2550และยังไม่ได้ปฏิบัติตามมติคตง.ให้ถูกต้องครบถ้วนจึงมีเหตุอันควรให้คิดไปได้ว่าการมีมติดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดและมติคตง.หรือไม่นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบด้วยว่าสินทรัพย์ที่โอนไปนั้นเป็นทรัพย์สินที่บมจ.ปตท.โอนไปให้ PTTOR โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพียงใดเพราะในอดีตการโอนทรัพย์สินจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปให้บมจ.ปตท.ก็เคยทำการโอนทรัพย์สินผิดพลาดมาก่อนแล้วจนเป็นปัญหาถกเถียงกันกับหลายหน่วยงานดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันว่าบมจ.ปตท.คืนทรัพย์สินให้แก่รัฐครบถ้วนแล้วหรือไม่เพียงใด 3. การที่มติข้างต้นกำหนดให้บริษัท PTTOR ไม่ให้มีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจนั้นย่อมแสดงให้เห็นเจตนาว่ามีความประสงค์จะหลีกเลี่ยงการบริหารงานแบบรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารภายในทั้งด้านการใช้จ่ายและด้านบุคลากรการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่อย่างใดตลอดรวมถึงการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบขององค์กรอิสระหรือองค์กรตรวจสอบต่างๆเช่นสตง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐปปท.เป็นต้น 4. การที่มติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะลดรายได้หรือกำไรที่จะนำสุดเข้าสู่รัฐเร่งรีบให้มีการโอนสินทรัพย์และหนี้สินหลีกเลี่ยงการทำงานในระบบรัฐวิสาหกิจและการตรวจสอบจากองค์การต่างๆย่อมมีข้อพิจารณาว่าเป็นการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเข้าข่ายการฟอกเงินทำให้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบมีสถานะเป็นสถานะมาเป็นทรัพย์สินที่ดูเสมือนว่าชอบด้วยกฎหมายอันอาจเป็นการกระทำที่มีข้อพิจารณาว่ามีเจตนาในการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหนึ่งแสวงประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐและรายได้ของรัฐหรือไม่จึงซึ่งจำต้องมีมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่รวมกันในประเทศชาติและนานาชาติในประเทศและนานาชาติด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลดังที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนมาข้างต้นขอท่านได้โปรดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ
มติคณะกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเห็นชอบปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด PTTOR เพื่อดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกก่อนที่จะนำหุ้นสามัญ PTTOR เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้โปรดมีคำสั่งอย่างใดๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ของแผ่นดินต่อไปจึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านโปรดดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินอันนี้เป็นจดหมายที่ท่านส่งเป็นส่วนตัวนะคะก็ขอเรียนท่านผู้ว่าสตง.นะคะสำหรับประเด็นที่2นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับทางสำนักงานตรวจแผ่นดินโดยที่ผมได้รับฟังมาตามคำแถลงนี้ก็เป็นหน้าที่ของสตง.ครับที่จะต้องนำเอาแนวทางอันนี้ไปตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปนะทางสตง.ก็จะยึดทั้งหลักการบัญชีหลักข้อเท็จจริงหลักกฎหมายแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือหลักประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดินได้โปรดวางใจว่าสตง.จะทำหน้าที่อย่างเป็นกลางอิสระเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของเงินแผ่นดินอย่างถึงที่สุดแล้วข้อสรุปต่างๆก็จะเร่งดำเนินการแล้วก็นำเรียนให้ทราบจะสะท้อนให้ทราบเป็นระยะนะครับถ้าหากมีอะไรที่จะต้องติดตามก็ด้วยความยินดีนะครับทางท่านรัตนาหรือคณะเนี่ยก็อาจจะมาติดตามได้ครับผมยินดีที่จะเปิดเผยว่าเราทำอะไรไปถึงขั้นตอนไหนนะเพื่อจะได้ไม่รบกวนให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ถ้าไม่ทราบมีเรื่องอะไรครับก็ถ้าไม่มีเรื่องอะไรผมก็จะกล่าวปิดท้ายว่าขอขอบคุณสำหรับสิ่งที่ท่านได้มอบความปรารถนาดีกับบ้านเมืองแล้วก็มอบความไว้วางใจให้สตง.ได้ทำหน้าที่ผมคิดว่าในสังคมนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับอะไรก็ตามมันจะมีระบบแล้วก็มีองค์กรที่ทำหน้าที่อยู่องค์กรที่มีบทหน้าที่ก็ควรจะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มศักยภาพนะเพื่อไม่ให้เป็นภาระทางสตง.ก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดสมกับที่ท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติกรุณามาเยี่ยมเยือนในวันนี้ด้วยเจตนาที่เราตรงกันก็คือเพื่อจะร่วมกันรักษาประโยชน์นะครับเราไม่มีเจตนาที่จะไปสร้างปัญหาก่อความวุ่นวายหรือเป็นการประท้วงใดๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมยินดีในท้ายที่สุดนอกจากขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับความถูกต้องเป็นธรรมมีความห่วงใยต่อเงินแผ่นดินประโยชน์ของชาติแล้วนะครับก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเจ้าพนักงานจากสน.บางซื่อนะฮะที่ท่านได้ช่วยมาอำนวยความสะดวกในเรื่องจราจรและดูแลในเรื่องความสงบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าท่านก็มาช่วยสตง.ในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับก็ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นส่วนรวมนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ